องจากว่าวัดพุทธวิหารของเราในเวลาเราจัดกิจกรรมอย่างนี้โยมนะต้องอาศัยวอลันเทียร์ที่เข้ามาช่วยก็เลยเราเรียกว่าวอลันเทียร์ที่เป็นทางการก็คือวัยยาวัชกรก็คือคนช่วยเหลืองานวัดคำว่าวัยยาวัชกรหมายถึงคนช่วยเหลืองานวัดที่อาสาสมัครเข้ามาก็มีอยู่สองแผนกคือแผนกมูลนิธิกับแผนกกิจกรรมนะอาตมาไม่ใช้คำว่าฝ่ายจะใช้คำว่าแผนกงานที่ดูแลให้ฝ่ายมูลนิธินี้ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องกระดาษเอกสารเกี่ยวกับกระดาษติดต่อกับบริษัทติดต่อกันกับทางราชการต้องอาศัยเจ้าหน้าที่มูลนิธิส่วนที่สองการจัดกิจกรรมอย่างกิจกรรมวันนี้ก็ดีกิจกรรมวันลอยกระทงสงกรานต์หรือในกรณีของอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวัดอย่างเช่นกิจกรรมของพี่เสด็จมาแสดงคอนเสิร์ตการกุศลทอดกฐินอะไรอย่างนี้ซึ่งเราต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนกกิจกรรมเนี่ยทำงานยิ่งถ้าเรามีงานใหญ่ลอยกระทงสงกรานต์เราจะใช้เจ้าหน้าที่ประมาณ 50-60 คนบางครั้งใช้เจ้าหน้าที่ถึง100คนสำหรับดูแลงานแผนกต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของอัมสเตอร์ดัมและก็เจ้าหน้าที่ของวัดที่อยู่ตามเมืองต่างๆอาตมาก็ต้องขออนุโมทนาถือเอาโอกาสวันอาสาฬหบูชาวันดวงตาเห็นธรรมนี้ได้มอบขอบคุณขอบใจให้แก่เจ้าหน้าที่วัดที่เป็นทางการนะแล้วก็ขออนุโมทนาที่ญาติโยมยังมีอีกเจ้าหน้าที่อีกหลายคนหรือญาติโยมอีกหลายคนที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานวัดแต่ไม่ได้เป็นทางการแต่ไปช่วยอยู่เป็นประจำก็มีอีกหลายท่านก็ต้องขออนุโมทนานะโอกาสนี้ด้วยนะอันดับต่อจากนี้ไปก็ขอให้โยมแมวได้ขานรายชื่อนะตั้งแต่ที่ปรึกษาของทางวัดนะให้มารับของที่ระลึกเป็นช่อดอกไม้เป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆที่มอบให้กันเพื่อขอบใจแล้วก็ขอบคุณในช่วยในการช่วยกิจกรรมของทางวัดมาดีโดยตลอดซึ่งลำพังพระเจ้าพระสงฆ์อาศัยอย่างอาตมาเนี่ยทำอะไรได้ไม่มากหรอกนะก็ต้องอาศัยคณะศรัทธาญาติโยมหรือว่าคณะกรรมการไวยาพัชกรของทางวัดนี่แหละเข้ามาช่วยกันดูแลงานต่างๆที่เราเห็นดอกมงดอกไม้ที่เราเห็นโต๊ะพวกอะไรพวกนี้ที่เราเห็นอาหารอยู่ข้างนอกทั้งหมดนั่นคือเจ้าหน้าที่แผนกกิจกรรมที่เขาลังงานให้อาตมาขอเชิญเจ้าแมวได้อ่านรายชื่อแล้วก็ให้ขึ้นมาทั้งหมดนี่นั่งมารับของที่เราได้ขออนุโมทนาประเดี๋ยวจะมี2คนนะคะที่เป็นคนฮอลแลนด์เลยใช้ภาษาอังกฤษนำหลังจากนั้นจะอ่านเป็นภาษาไทยนะคะ So please come the first one the volunteer for the temple please come to receive your gift from the temple number one Mr. Han Du Lan คุณเทพพิทักษ์ปีน้อยดิกมันคุณปัญญาเจริญธรรม
คุณพี่สมัยใจกว้างเยอะนะคะจุดนี้นี่เองนะคะทุกคนคงรู้จักแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยทุกครั้งคุณอภิญญาพรค่ะคุณอภิญญาพรเยี่ยมสุดคุณดวงคุณจันดวงอักษรเชิญค่ะคุณดวงค่ะคุณทิมปัทธาหรือคุณก้อยวงศ์ประพันธ์นะคะคุณก้อยคุณสมพิษมาหรือเปล่าคะคุณสนอน้อยตัวแทนคุณสนอน้อยค่ะคุณสนอน้อยคงศาสตร์นะคะคุณกุ้งล่ะคะมีใครไปตามกุ้งหน่อยคะคุณรัศมีเดินรถค่ะคุณกุ้งก็เป็นเจ้าภาพน้ำเครื่องดื่มให้เราทุกอาทิตย์นะคะก็ทุกงานคุณมะลิจันหอมเนียมคุณมะลิจันมาเองหรือเปล่าคะคุณมะลิจันหอมเนียมคุณกุ้งมาแล้วนะคะจะปรบมืออีกทีไหมคะคุณกุ้งคุณเข้าไปหรือวงเล็บว่าคุณติ๊กนาบำรุงคุณสมคิดและเคียดยอนแล้วทุกคนนั่งอยู่ก่อนแล้วก็หลังจากแสดง